คนนะครับหนุ่มรูปหล่อฝาแฝดนะฮะบ้านด้วยความสามารถนะครับทั้งเรียนเก่งเต้นเก่งร้องเพลงเก่งนะฮะเจ้าของบทเพลงถ้าไม่ตายแต่ใครร้องได้บ้างถ้าไม่ตายเนี่ยนะครับผมเก่งจริงๆเลยนะครับผมบอกเลยฮะคนทานนกนี่แม็กยาวไกลเลยครับผมแล้วตอนนี้นะฮะถ้าหากน้องมิ้นท์แม็กพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับน้องมิ้นท์แม็กอีกครั้งหนึ่งปิดไฟอ่ะเริ่มปิดไฟที่ห้องเหรอเออก็สว่างเรื่องตั้งวันแต่งวันกลางคืนเลยหรออ่ะมาฮะตอนนี้อยู่กับผมก่อนแล้วเก่งอยู่ครับไม่ได้ไม่ได้อ่ะลูกพี่น้องแพ็คนะฮะบอกเลยครับผมว่าวันนี้เขามากความสามารถจริงๆนะครับที่สำคัญนะฮะบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆครับผมเพราะว่าเข้ารายการนะฮะรถทัวร์ไอดอลเนี่ยมาตั้งแต่แบบโอ้โหยังร้องเพลงแบบธรรมดาๆตอนนี้กำลังเสร็จนะฮะศิลปินแล้วยอดวิว907นะครับเกือบจะล้านวิวแล้วนะฮะเพลงของเขานะครับไหนใครเคยฟังบ้างเอ่ยเพลงถ้าไม่ตายร้องเป็นไหมร้องเป็นนะโอ้โหเดี๋ยวร้องเล่นเพื่อนเลยนะครับตอนน้องมินเตอร์แบ็กมานะครับบอกเลยนะครับว่าเจ๋งจริงนะครับเกือบล้านวิวแล้วนะฮะอีกนิดเดียวล้านวิวนะฮะดังนั้นนะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับน้องมินเตอร์แบ็กนะครับรวมไปถึงแขกผู้มาเห็นทุกท่านสามารถไปคลิกไลค์กันได้นะฮะแชร์กันได้เลยนะครับผมให้ยอดวิวเยอะๆนะฮะและตอนนี้น้องมิ้นท์น้องแม็กพร้อมแล้วครับผมถ้าอย่างนั้นขอยกเวทีนี้ให้กับน้องมิ้นท์แม็กอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับเย้เย้เอเอโออูดับเบิ้ลเย้ใครพร้อมขอเสียงเร็วไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรทำไมถึงน่ารักขึ้นทุกวันว่าจะไม่สนใจแต่พอยิ่งไล่กันมันก็ทำให้รู้สึกหวั่นไหวแค่มองมาแค่เงาตาเธอจะรู้ว่าคิดอะไรจะทำไมเลยมองคุณก็ร้องแล้วไงทำไมในใจก็อยากเข้ามาเดี๋ยวอย่ามาทำอะไรอย่าไปเร่งทำไมจะขยับมาไปนะ baby ยังไม่ถึงใช่ไหมเธอจะเอาได้ไงเธอไม่ตัดสินใจนะชอบเธอไม่หยุดจะไม่หยุดไม่หาว่าไม่เป็นรักแล้วรักเลยไม่มีใช่ไหมไม่เคยปล่อยให้เหงารักแล้วรักสุดไม่มีสักดุกไม่มีเขาเชื่อที่เธอโอ้ยโอ้ยจะอดใจไม่ไหวจะทำใจ
ยังไงบ้างครับขอเสียงกรี๊ดกันอีกครั้งหนึ่งน้องวิ่งน้องแบงค์นะครับผมอู้เย่อู้เย่เป็นไงน้องวิ่งน้องแบงค์แล้วก็นี่ทีมีอ่ะขอบคุณมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พร้อมกันอีกทีนึงนะครับพร้อมกับพี่แกงส้มนะฮะวันนี้ให้น้องวิ่งน้องแบงค์พักก่อนนะครับแม่น่ารักจริงๆนะครับผมบอกก่อนนะบอกก่อนวันนี้ 97,000 วิวนะอีกนิดเดียวจะล้านแล้วมาดูกันเยอะๆนะครับผมฝากผลงานของน้องๆด้วยนะฮะเก่งจริงๆนะครับล้านยังวันนี้แหละวันนี้แหละล้านวิวแน่นอนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้บอกเลยนะครับพี่ใหญ่ของเรามาแล้วนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของคุณแกงส้มมีไหมมีไหมนะครับบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหจะระเบิดความมันบริเวณแห่งนี้แน่นอนนะครับและเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับพี่แกงส้มจะมาบอกนะฮะเผยความหล่อนะครับว่าเขาจะมีเคล็ดลับอะไรนะฮะดูแลตัวเองให้ดูดีขนาดนี้นะฮะแล้วตอนนี้ครับผมพี่แกงส้มน่าจะพร้อมแล้วนะครับขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับคุณแกงส้มพลทัศน์ได้เลยขอบคุณนะครับที่สนับสนุนศิลปินใหม่ๆนะครับผมก็
วันนี้นะครับผมรับหน้าที่นะครับมามอบความสุขกับทุกคนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสวัสดีคนที่อยู่ข้างบนด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นไปหาทั่วถึงนะฮะแต่ว่าจะพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขให้เท่ากับคนที่อยู่ล่างนะโอเคอีกเพลงนึงเนี่ยเป็นเพลงที่ผมว่าทุกคนน่าจะร้องได้นะถ้าเกิดร้องเพลงนี้ไม่ได้เนี่ยผมอาจจะต้องลาออกจากวงการนี้ไปเลยนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะเราเล่นไม่ใช่ใหม่ล่าสุดนะเป็นซิงเกิลที่ก่อนมาแล้วนานแล้วนะครับทุกคนน่าจะรู้จักมีใครฟังเพลงคุณและคุณเท่านั้นบ้างOne, two, three, one. ขอดูมือสวยๆได้ไหมครับผมบ้าถ้ากดชื่อผมร้องด้วยนะครับIf you wanna be my girl, sweet boy, be my man, say what you want. Come on, 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 comeผมไม่จับเลยครับขออนุญาตลงจากเวทีก่อนแล้วกันครับโอ้เดี๋ยวว่าแต่คุณเลยครับพอน้องขึ้นมาเนี่ยผมดูเป็นลุงไปเลยนะโอ้โหถ้าคุณไม่ชอบเป็นลุงนะผมก็เป็นคุณตาโอ้โหนิดนึงครับคุณไม่ชอบครับผมตอนนี้นะฮะฝากทักทายแฟนคลับนิดนึงครับผมแขกรับเชิญนะครับผมวันนี้นะฮะแล้วก็แขกทุกท่านที่มาวันนี้ด้วยก็สวัสดีอีกทีแล้วกันใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็วันนี้ผมยังส้มมานะฮะแล้วก็พาน้องใหม่มาด้วยครับผมบิ๊กแบงค์นะครับศิลปินในค่ายแล้วก็วันนี้ปลื้มใจมากไม่ได้เห็นแค่แฟนคลับหรือว่าแฟนเพลงของเราอย่างเดียวนะครับมีแฟนคลับของบิ๊กแบ็คมาแล้วด้วยนะฮะถือป้ายไฟมาแล้วนะฮะซึ่งไม่ได้จ้างมาใช่ไหมครับมาขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากเพราะว่าตอนที่ผมพาพี่แม็กมาเนี่ยครับผมผมก็เอาจริงนะผมไม่รู้หรอกว่าจะมีคนชื่นชอบน้องมากน้อยแค่ไหนที่เราเด็กวัยรุ่นที่มีความสามารถเนี่ยมาปั้นเขาจากที่เขาร้องเพลงไม่เป็นรักไม่เป็นเราปั้นให้เขามาจนวันนี้เขาเป็นศิลปินแล้วก็มีความสามารถเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนเด็กรุ่นใหม่แบบนี้ครับผมครับผมเท้ากลับมานิดนึงครับวันนี้เปิดค่ายแล้วใช่ครับเราชื่ออะไรครับคุณเฉลิมผมเปิดค่ายเพลงนะครับชื่อ OGB Entertainment นะครับซึ่งเป็นค่ายที่เราจะรวบรวมนี่แหละครับเด็กรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็จริงๆเราบิ๊กแม็กเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินเบอร์แรกเลยครับที่เราปล่อยออกมาแล้วก็เนื่องจากว่าน้องเนี่ยอยู่ในรายการชื่อว่า Road to Idol นะครับซึ่ง Road to Idol เนี่ยเป็นรายการที่เราจะหาคนมาหาเด็กที่เรารู้สึกว่าน่าจะมีของแหละเอาไว้ปั้นให้เป็นศิลปินนะซึ่งตอนนี้มีคนถามมาเยอะมากว่าจะมีออดิชั่นไหมสำหรับRoad to Idolซีซั่น2นะฮะคนแรกเลยฮะไม่แน่นะคนแรกโทษเดี๋ยวเป็นน้องนำนะครับผมนำทำนองไปไกลเลยครับผมกลับมาไม่ได้ก็คือไม่รอใครเลยสุดยอดมากค่ายเพลงของเราชื่อ OGB ใช่ไหมฮะถูกต้องมีความหมายไหมครับผมมีครับ OG เนี่ยมันมาจากคำว่า original ครับนะครับ original เนี่ยก็คือแปลว่าต้นฉบับหรือว่าตัวตนใช่ไหมครับ original มีก็เหมือนว่าอะไรที่มันเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นเวลาผมปั้นศิลปินเนี่ยผมก็จะพยายามดึงตัวตนเขาออกมาครับเราจะไม่ได้แบบว่าแต่งเพลงมาแล้วก็จับให้เขาแต่งตัวแต่งอะไรคือเราพยายามดูว่าเขามีอะไรแล้วก็เอาออกมาให้ทุกคนได้เห็นเอาของมาโชว์ให้ถูกต้องคาแรคเตอร์แบบนี้ใช่ไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วได้เห็นยังไงบ้างฮะสองท่านนี้แนะนำตัวเองนิดนึงครับน้องมิ้นน้องแม็กไหนน้องมิ้นน้องแม็กฮะแยกออกไหมแยกออกไหมเป็นใครแยกออกว่าน้องนี่ชื่ออะไรฮะแม็กคนนี้มิ้กนี่เมียแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเรียนที่ไหนอะไรยังไงบ้างฮะผมมิ้นนะครับอายุตอนนี้15ครับ15เรียนที่อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญครับผมน้องมิ้นน้องแม็กฮะครับผมแม็กครับเรียนอยู่อัสสัมชัญอายุ15ครับเราสองคนที่ผมครับพี่กิ๊กเขาปีเดียวครับผมโอ้โหตัวเองมากเลยครับเป็นไงบ้างครับวันนี้น้องพี่น้องแม็กฮะเห็นแฟนคลับเยอะแยะขนาดนี้ครับเซย์ฮัลโหลทักทายแฟนคลับหน่อยสวัสดีครับวันนี้ผมก็ดีใจมากๆเลยที่มีคนมาเยอะมากครับแม่พูดไปหมดแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูพวกเราแล้วก็พี่แกงส้มด้วยครับผมนะครับโอ้โหมานิดนึงครับพี่กิ๊กส้มครับตอนนี้ครับรายการผลงานเนี่ยมีเยอะไหมฮะงานของเราจริงๆเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะทำรายการออกมาเรื่อยๆนะครับของช่อง OGB นะฮะนอกจากที่มีรถช่วยดอแล้วก็ในที่หลายคนถามมาว่าจะมีออดิชั่นไหมครับก็คิดอยู่เพราะว่าตอนนี้ตอนที่เราจะทำในปีหน้าเนี่ยเราคิดอยู่ว่าเราอาจจะทำเป็นเกิร์ลกรุ๊ปลองดูว่าเป็นยังไงบ้างใครสนใจจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับลองติดตามให้ดีว่าปีหน้าเนี่ยเราจะจัดออดิชั่นอะไรกันรูปแบบยังไงใช่ไหมอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆถูกต้องครับใช่ไหมครับมีงานเยอะขนาดนี้นะใช่ครับพี่กันส้มมีเวลาดูแลตัวเองไหมก็จริงๆพยายามอย่างเช่นแบบเอาจริงนะเรื่องที่เป็นปัญหาของผมคือบางทีเรื่องหน้าเพราะว่าบางทีเราเป็นคนแบบว่าถ้าเกิดเราใช้เครื่องสำอางที่แบบแปลกหน่อยอะไรเงี้ยเราจะแบบสิวขึ้นง่ายมากแล้วคนเราสิวขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องแบบปรึกษาคุณหมอครับเนี่ยครับซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากแล้วจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่คนที่ทำงานเฉพาะแบบผมทุกคนเพราะว่าจริงแล้วสมัยนี้หลายๆคนก็อาจจะต้องแต่งหน้าออกจากบ้านทุกคนทุกคนครับผมคิดว่าทุกวันนี้ไปใช่ครับไปง่ายแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่เหนื่อยหน้าสดใช่การที่เราจะต้องแบบว่าดูแลตัวเองให้ดีขึ้นก็อาจจะต้องใส่ใจกับตรงนี้นิดนึงครับนะครับยังไงต้องเช็ดเครื่องสำอางออกให้ถูกต้องสะอาดๆหน่อยแล้วเจอแสงสปอตไลท์ถ่ายละครบ้างเอาดอร์อะไรเงี้ยมีปัญหาผิวคล้ำโอ้ยมีครับอย่างถ้าเกิดอย่างถ้าผมเป็นเนี่ยเวลาโดนถ้าแดดแรงๆครับมันจะแบบบางทีมันจะมีแบบอาการเบิร์นบ้างเป็นแบบแสบๆบ้างอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็ต้องแบบเรื่องครีมกันแดดเรื่องแบบอะไรเงี้ยก็คือต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นครับแนะนำครับมิสมอนต้าคลินิกนะฮะครับผมเสริมความงามเสริมความหล่อแบบครบวงจรเลยครับผมโอ้โหสุดยอดจริงแล้วนี้ผิวหน้าและรูปร่างฮะรูปร่างจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ต้องแบบว่าออกกำลังกายนะแล้วสำคัญคือผมว่าเรื่องการนอนด้วยถูกต้องการนอนนี่สำคัญมากเพราะว่าการนอนเนี่ยบางทีเราอย่างผมเนี่ยผมเลือกไม่ได้พูดตรงๆเราไม่สามารถที่จะแบบนอนได้แบบโอ้7ชั่วโมง8ชั่วโมงทุกวันแต่ว่าทำยังไงแล้วให้โดยรวมแล้วเรายังโอเคอยู่เออใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากบางทีบางคนแบบว่างแต่ว่าจะนอนแล้วก็เล่นมือถือรู้ตัวอีกทีแบบ3 ตี 2นี้บางทีอาจจะต้องหันกลับมาดูแลเรื่องตรงนี้มากขึ้นด้วยแสงมือถืออันตรายในที่กันส้มนอนเพราะเป็นแสงสีฟ้าที่ไม่ต้องตื่นเลยเวลาคนที่เล่นมือถือนะฮะจะคือเนี่ยนอนไม่หลับใช่ครับลองดูนะฮะมาน้องมีน้องแม็กบ้างเด็กๆวัยใสขนาดนี้มีปัญหาอะไรบ้างเอ่ยมีสิวไหมอะไรเงี้ยฮะก็มีแค่เป็นเลยที่ปากใช่ไหมเห็นนิดนึงครับ
ป็นไงบ้างครับแล้วน้องแม็กดูแลตัวเองไงบ้างครับเรื่องการเกี่ยวกับสิวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือล้างหน้าเช้าเย็นครับเออแล้วก็ถ้าสมมติว่าออกไปข้างนอกก็จะทาครีมกันแดดโอ้ถูกต้องครีมกันแดดฮะเพราะประเทศไทยเราหิมะไม่ตกนะครับแดดออกเปรี้ยงทุกวันกันแดดนี่ครับเป็นอันตรายนะฮะทำให้เกิดสิวฝ้ากระจุกดำๆเนี่ยโอ้โหรอยของคำด้วยนี่มีวิธีดูแลเหมือนกันใช่ไหมฮะครับก็ล้างหน้าแล้วก็ทาครีมกันแดดนะครับแล้วก็พยายามเวลาไปออกงานนี่ครับอาจจะมีแม่แต่งหน้าให้ครับก็ก็ต้องใช้น้ำยาล้างออกให้หมดครับครีมเช็ดหน้าล้างออกให้สะอาดนั่นเองอ้าวโอเคนี่ก็คือวิธีการดูแลนะครับผมผิวพรรณรูปร่างนะของศิลปินของเราทั้ง3ท่านนะครับตอนนี้ครับคุณเอ็งส้มครับผมอยากจะให้ฝากผลงานนิดนึงฮะได้ครับก็ผมขอฝากนะครับเอาผลงานซีรีส์ละกันนะครับกับซีซีเก้งนะครับซิทคอมนะครับใครที่ติดตามอยู่ฝากติดตามต่อด้วยละกันนะครับสามารถดูได้ทางไลน์ทีวีนะครับซีซีเก้งแล้วก็รวมไปถึงค่ายของผมด้วยนะครับโปรเจกต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับที่เราจะพยายามผลิตไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์รายการหรือว่าศิลปินใหม่ๆเพลงใหม่ๆออกมาทุกคนได้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงจากนี่เลย Big Mac นะครับเดี๋ยวปลายปีนี้นะครับน่าจะมีเพลงใหม่ของ Big Mac ให้ด้วยครับว้าวใครจะเป็นคนวิวคนแรกคอยดูนะฮะแล้วก็ติดตามซิงเกิลใหม่ของผมนะครับแล้วก็ศิลปินจากค่ายได้นะครับที่ช่อง YouTube OGME Entertainment นะครับอยากรู้อะไรอะไรยังไงก็เข้าไปคุยกันได้ในนั้นนะครับผมยังไงฝากด้วยแล้วกันครับผมโอเคครับผมอ่ะท้ายสุดแล้วครับเอสเมอราดาคลินิกเราเพิ่งงานโอเพนนิ่งไปเร็วๆนี้นะครับอยากจะให้อวยพรให้กับเอสเมอราดาคลินิกนิดนึงครับผมบอกเลยว่าให้ดูจากจำนวนคนที่มาที่นี่เยอะแยะขนาดนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยต้องมาใช้บริการอย่างแน่นอนนะครับขอให้มีคนเข้ามาใช้บริการแบบเยอะมากแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการกลับไปมีความสุขแน่นอนนะครับผมยังไงอยากให้อยู่คู่กับที่นี่ไปนานๆเลยนะครับใช่ครับโอเคครับผมเพราะว่าที่นี่นะฮะบอกก่อนนะครับเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติผิวนะฮะผิวพรรณรูปร่างนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเราตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวพรรณเลยนะครับโดยทีมแพทย์แล้วก็ยังมีทีมคอนซัลท์น้องๆน่ารักฮะให้คำแนะนำนะครับและที่สำคัญผู้บริหารใจดีครับผมลดแลกแจกแถมนะฮะหักทุนตลอดนะครับไปเลยก็ได้ไม่ได้ลดแถมคอร์สเพราะฉะนั้นต้องรีบมาซื้อคอร์สนะครับมาดูนะฮะโปรโมชั่นพิเศษภายในงานนี้เท่านั้นด้วยนะฮะเอาละครับตอนนี้ขอบคุณพี่แกงส้มแล้วก็น้องบิ๊กแม็กด้วยนะฮะแล้วต่อไปครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารนะครับผมของเอสเมอราดาคลินิกนะครับจะถ่ายภาพคู่กับคุณแกงส้มก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากคุณสาครับขอซิกตัวมือคุณสาฮะสาวสวยของเราครับผมพี่บิ๊กครับนี่นะฮะพี่จิ๋วครับผมแล้วก็น้องอามครับเรียนเชิญฮะช็อตแรกก่อนนะครับฝากพี่สื่อด้วยนะครับสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับทั้งของคุณแก้มส้มเองนะฮะน้องมิ้งน้องแม็กแล้วก็เอ็นสเปอร์ด้าคลินิกด้วยนะครับผมช็อตแรกช็อตแรกก่อนนะครับทีมผู้บริหารของเรานะครับใจดีนะฮะลองสอบถามได้เลยนะครับวันนี้แต่ว่าคุณแก้มส้มน้องมิ้งน้องแม็กยังไม่ไปไหนฮะเดี๋ยวมาแจกโชคกันต่อให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับผมเตรียมตัวเอาไว้แจกให้เลยนะฮะช็อตแรกก่อนเลยกันนะครับถ่ายภาพนะฮะโอเคเดี๋ยวต้องกดอีก1ช็อตนะครับเรียนเชิญน้องมิ้งน้องแม็กด้วยครับผมนี่อายุ15ย่าง16นะครับน่ารักจริงๆครับ15ตอนอายุ15ทำอะไรอยู่ไม่ทำอะไรเลยเล่นเกมน้องมิ้งน้องแม็กนี่เก่งจริงๆครับผมมากด้วยความสามารถนะฮะผลทางศิลปินนี่ยาวไกลเลยนะครับบอกเลยนะครับฝากด้วยนะครับผมผลงานของน้องๆทั้ง2ท่านและผลงานของพี่แกงส้มนะฮะ Little Heartนี่ยังเซียวันที่สองขอบคุณครับขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญอีกหนึ่งช็อตอีกหนึ่งช็อตนึงคุณแก๊กส้มด้วยนะฮะมาเลยนะฮะฝากข่าวด้วยนะครับประชาสัมพันธ์ PR ด้วยนะฮะเอสเมอราดาคลินิกนะครับผมอีกหนึ่งช็อตนะครับช็อตนี้นะฮะโอเคโอเคครับขอบคุณผู้บริหารทุกท่านเลยนะครับทั้ง4ท่านนะครับพี่สาพี่บิ๊กพี่จิ๋วพี่อ้ามนะ